การสำนึกรู้คุณคือความมั่งมีการบ่นว่าคือความยากจนบทสวดของนิกายคริสเตียนไซแอนสวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับครูกันกันกิรติชัยการนะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วที่ครูกันเชิญชวนทุกคนมาสำนึกรู้คุณนะคะทำไมครูกันถึงใช้คำว่าสำนึกรู้คุณเพราะคำว่าสำนึกรู้คุณนั้นเป็นคำที่มีพลังงานสูงนะคะเมื่อคุณทำแล้วคุณก็จะได้รับอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตได้แบบรวดเร็วแต่ขออย่างเดียวนะคะตั้งใจทำจากหัวใจของคุณจริงๆค่ะคุณเป็นคนที่ชอบบ่นเรื่องของเงินเวลาที่เงินทองไม่พอใช้ข้าวของราคาแพงหรือเปล่าคะหรือว่าชอบเถียงกันเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าใช้คำพูดให้ใครบางคนรู้สึกแย่เกี่ยวกับเงินอิจฉาหรือกล่าววาจาที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนรวยนะคะจงจำไว้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้การเงินของคุณดีขึ้นเลยมีแต่จะแย่ลงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปทำปฏิบัติการจงหยุดสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ครูขอแนะนำเพิ่มเติมนะคะคือคุณต้องเปลี่ยนสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินของคุณในชีวิตตอนนี้คือถ้าการเงินไม่ดีหรือเงินไม่พอใช้ให้คุณหยุดการบ่นว่าและแทนที่การเงินไม่พอใช้ให้เปลี่ยนเป็นสำนึกรู้คุณเงินที่คุณมีอยู่ตอนนี้เพื่อเงินจะได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คุณจะต้องประหลาดใจนะคะจงหยุดสถานการณ์ปัจจุบันแทนที่ด้วยการขอบคุณเงินสำนึกรู้คุณเงินนะคะการที่คุณจะสำนึกรู้คุณเงินจำนวนน้อยๆที่คุณมีอยู่มันเป็นการค่อนข้างท้าทายคุณมากๆเลยค่ะแต่ก็ขอแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าทุกอย่างจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณจะรู้สึกสำนึกรู้คุณเงินที่คุณมีจริงๆนะคะคนที่มีเงินไม่พอใช้ก็ขอให้ทำตามคำแนะนำที่กำลังจะแนะนำ2ระดับนี้นะคะสรุปมาจากหนังสือ The Magic ของ Rhonda Byrne นะคะในหนังสือ Rhonda Byrne ได้แนะนำว่าระดับแรกนะคะให้คุณนั่งลงใจเย็นคูลดาวน์นะคะใจเย็นแล้วก็คิดถึงช่วงวัยเด็กของคุณวัยเด็กที่คุณยังหาเงินเองไม่ได้หรือคุณมีเงินเพียงน้อยนิดเงินที่จ่ายให้กับคุณในแต่ละครั้งนะให้คุณย้อนไปในวัยเด็กของคุณค่อยๆย้อนไปนะคะถึงเงินที่คุณยังหาได้น้อยมากๆหรือมีคนคอยซัพพอร์ตคุณเรื่องของเงินนะคะในแต่ละครั้งที่คุณย้อนความทรงจำลงไปให้คุณกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณด้วยนะคะและกล่าวแล้วก็ต้องขอบคุณจากหัวใจจริงๆใครที่มีปัญหาเรื่องของเงินทำตามคลิปนี้คุณจะมีเงินเพิ่มพูนขึ้นจะไม่เจอปัญหานี้อีกเลยนะคะถ้าคุณทำด้วยความตั้งใจให้ใส่ความรู้สึกขอบคุณให้เต็มหัวใจยามที่คุณนึกย้อนไปนะคะและใส่คำถามนี้ไปเลยว่าตอนที่คุณยังเด็กอยู่คุณมีอาหารกินหรือเปล่าคะคำถามต่อไปนะคะคุณมีที่อยู่อาศัยหรือไม่คุณได้เรียนหนังสือหรือเปล่าแล้วก็ค่าเทอมค่าอาหารค่ารถไปใช้จ่ายในโรงเรียนเนี่ยใช้เงินหรือไม่ลองย้อนลงไปเรื่อยๆค่ะตอนเด็กคุณได้ไปเที่ยวไหมได้ไปพักผ่อนตามที่ต่างๆไหมได้ไปทัศนศึกษาไหมนะแล้วย้อนลงไปอีกคุณมีของเล่นหรือมีน้องหมาน้องแมวไหมนะคะย้อนลงไปอีกคุณมีเสื้อผ้าสวมใส่เพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าตอนเป็นเด็กคุณจะเติบโตค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะ1เดือน2เดือน3เดือนไปถึง1ขวบถึง10ขวบคุณจะเติบโตขึ้นไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าก็ต้องเปลี่ยนบ่อยและก็ต้องใช้เงินซื้อนะคะแล้วเวลาที่ไม่สบายเนี่ย
คุณได้ไปหาคุณหมอหรือเปล่าได้ซื้อยาไหมแล้วคุณมีของใช้ประจำวันไหมคะอย่างเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่เครื่องใช้อะไรต่างๆที่อำนวยความสะดวกกับคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณดูทีวีไหมตอนเด็กแล้วคุณอาบน้ำไหมใช้น้ำประปาไหมคะเห็นไหมคะเมื่อคุณนึกย้อนไปแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินทั้งนั้นนะคะย้อนไปเรื่อยๆคุณก็จะพบว่าคุณได้รับมามากมายหรือเกินนะตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆจนมาถึงเริ่มโตแล้วก็เป็นวัยรุ่นคุณต้องสำนึกรู้คุณสิ่งเหล่านี้ให้มากสำนึกรู้คุณนั้นต้องมาจากหัวใจของคุณหัวใจที่ลึกซึ้งและพร้อมที่จะกล่าวคำขอบคุณในแต่ละสิ่งที่คุณเคยได้รับมาจากในอดีตจนถึงตอนนี้นะคะเงินของคุณที่มีน้อยนิดตอนนี้ก็จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เพียงแค่คุณเชื่อมั่นในกฎของจักรวาลนะคะทำจริงได้จริงเอาละค่ะคำแนะนำต่อไปอีกหนึ่งระดับที่จะอัพเลเวลคุณขึ้นมาในการสำนึกรู้คุณนะคะต่อไปนะคะให้คุณหยิบธนบัตรใบละ20บาทขึ้นมา1ใบแล้วหากระดาษโพสต์อิทนะคะที่มีกาวแปะเขียนลงในกระดาษสติกเกอร์กระดาษโพสต์อิทว่าขอบคุณสำหรับเงินที่ฉันได้รับมาตลอดชีวิตเขียนคำนี้ลงไปบนกระดาษโพสต์อิทนะคะและต่อมาให้คุณนำธนบัตรใบละ20บาทของคุณใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ใบยาวของคุณหรือใส่ในกระเป๋าเสื้อหยิบออกมาดูต่อวันอย่างน้อย1ครั้งอ่านข้อความในธนบัตรและจงสำนึกรู้คุณเงินตราที่คุณมีมากมายอย่างล้นเหลือในชีวิตทำด้วยใจคุณเคยได้รับด้วยใจจริงรู้สึกอย่างซาบซึ้งนะคะยิ่งคุณทำด้วยความจริงใจมากเท่าไหร่คุณรู้สึกคุณฟีลได้มากเท่าไหร่คุณเตรียมตัวนะคะการเงินของคุณกำลังจะเปลี่ยนความมหัศจรรย์กำลังเกิดขึ้นจากการสำนึกรู้คุณเงินของคุณนะคะแล้วคุณก็อาจจะเจอเหตุการณ์ต่างๆเช่นวันนี้ได้กาแฟฟรีจากสตาร์บัคหรือมีคนซื้อกาแฟมาให้หรือคุณได้ส่วนลดพิเศษได้วอยเชอร์ได้กิฟต์วอยเชอร์ได้กินอาหารฟรีหรืออะไรต่างๆที่คุณจะได้รับนะคะแล้ววันต่อมานะคะให้คุณนำธนบัตร20บาทของคุณมาติดสติกเกอร์แล้วก็แปะไว้ในที่ที่คุณมองเห็นได้สะดวกนะคะยิ่งคุณเห็นธนบัตรใบนี้มากเท่าไหร่ยิ่งย้ำเตือนคุณว่าให้คุณสำนึกรู้คุณเงินยิ่งสำนึกรู้คุณมากเท่าไหร่คุณยิ่งได้รับมากนะคะหากคุณบังเอิญไปเจอกับสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าวันนี้ฉันต้องเหวี่ยงและฉันไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินให้คุณถามตัวเองว่าคุณเต็มใจจะสูญเสียเพราะการที่คุณจะบ่นเรื่องของเงินหรือไม่เพราะการบ่นการไม่พอใจมีผลต่อกระแสที่เงินจะไหลเข้ามาในชีวิตของคุณช้าไปอีกค่ะครูแนะนำนะคะครูกันแนะนำว่าอย่าเสี่ยงเลยค่ะครูดาวนะคะใจเย็นๆนิดนึงแล้วกลับมาเริ่มที่การสำนึกรู้คุณนะคะอย่าไปเสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้จากนี้ไปให้คุณพรอมมิสกับตัวเองหรือให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าเวลาที่เงินเข้ามาหาคุณทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเงินได้รับเงินคืนส่วนลดต่างๆทุกๆครั้งให้คุณกล่าวขอบคุณให้ลึกซึ้งจากหัวใจยิ่งลึกซึ้งมากยิ่งทำให้คุณได้รับมากขึ้นและมากขึ้นทำด้วยใจทำด้วยความลึกซึ้งคุณจะลืมเรื่องของการเงินไม่พอใช้เลยค่ะยิ่งลึกซึ้งมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะครูขอให้ทุกคนร่ำรวยแล้วก็สำเร็จมาฟัง affirmation กันเลยค่ะ
จิตใต้สำนึกจงฟังฉันขอบคุณเงินทุกๆบาททุกๆสตางค์ในชีวิตของฉันขอบคุณเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้าทุกๆครั้งขอบคุณเงินสำหรับที่อยู่อาศัยค่าน้ำประปาและค่าไฟขอบคุณเงินสำหรับการศึกษาและการหาความรู้ของฉันขอบคุณเงินสำหรับการท่องเที่ยวในทริปต่างๆขอบคุณเงินสำหรับการเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวขอบคุณเงินล้านที่อยู่ในบัญชีธนาคารของฉันขอบคุณเงินที่กำลังเข้ามาในชีวิตของฉันอีกมากมายหลายล้านบาทขอบคุณเงินสำหรับความสะดวกสบายในชีวิตขอบคุณเงินจากหัวใจของฉันขอบคุณ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 เงินทุกๆบาททุกๆสตางค์ในชีวิตของฉันขอบคุณเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้าทุกๆครั้งขอบคุณเงินสำหรับที่อยู่อาศัยค่าน้ำประปาและค่าไฟขอบคุณเงินสำหรับการศึกษาและการหาความรู้ของฉันขอบคุณเงินสำหรับการท่องเที่ยวในทริปต่างๆขอบคุณเงินสำหรับการเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวขอบคุณเงินล้านที่อยู่ในบัญชีธนาคารของฉันขอบคุณเงินที่กำลังเข้ามาในชีวิตของฉันอีกมากมายหลายล้านบาทขอบคุณเงินสำหรับความสะดวกสบายในชีวิตขอบคุณเงินจากหัวใจของฉันขอบคุณ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 เงินทุกๆบาททุกๆสตางค์ในชีวิตของฉันขอบคุณเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้าทุกๆครั้งขอบคุณเงินสำหรับที่อยู่อาศัยค่าน้ำประปาและค่าไฟขอบคุณเงินสำหรับการศึกษาและการหาความรู้ของฉันขอบคุณเงินสำหรับการท่องเที่ยวในทริปต่างๆขอบคุณเงินสำหรับการเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวขอบคุณเงินล้านที่อยู่ในบัญชีธนาคารของฉันขอบคุณเงินที่กำลังเข้ามาในชีวิตของฉันอีกมากมายหลายล้านบาทขอบคุณเงินสำหรับความสะดวกสบายในชีวิตขอบคุณเงินจากหัวใจของฉันขอบคุณ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 เงินทุกๆบาททุกๆสตางค์ในชีวิตของฉัน
ขอบคุณเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้าทุกๆครั้งขอบคุณเงินสำหรับที่อยู่อาศัยค่าน้ำประปาและค่าไฟขอบคุณเงินสำหรับการศึกษาและการหาความรู้ของฉันขอบคุณเงินสำหรับการท่องเที่ยวในทริปต่างๆขอบคุณเงินสำหรับการเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวขอบคุณเงินล้านที่อยู่ในบัญชีธนาคารของฉันขอบคุณเงินที่กำลังเข้ามาในชีวิตของฉันอีกมากมายหลายล้านบาทขอบคุณเงินสำหรับความสะดวกสบายในชีวิตขอบคุณเงินจากหัวใจของฉันขอบคุณ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 เงินทุกๆบาททุกๆสตางค์ในชีวิตของฉันขอบคุณเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้าทุกๆครั้งขอบคุณเงินสำหรับที่อยู่อาศัยค่าน้ำประปาและค่าไฟขอบคุณเงินสำหรับการศึกษาและการหาความรู้ของฉันขอบคุณเงินสำหรับการท่องเที่ยวในทริปต่างๆขอบคุณเงินสำหรับการเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวขอบคุณเงินล้านที่อยู่ในบัญชีธนาคารของฉันขอบคุณเงินที่กำลังเข้ามาในชีวิตของฉันอีกมากมายหลายล้านบาทขอบคุณเงินสำหรับความสะดวกสบายในชีวิตขอบคุณเงินจากหัวใจของฉันขอบคุณ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 เงินทุกๆบาททุกๆสตางค์ในชีวิตของฉันขอบคุณเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้าทุกๆครั้งขอบคุณเงินสำหรับที่อยู่อาศัยค่าน้ำประปาและค่าไฟขอบคุณเงินสำหรับการศึกษาและการหาความรู้ของฉันขอบคุณเงินสำหรับการท่องเที่ยวในทริปต่างๆขอบคุณเงินสำหรับการเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวขอบคุณเงินล้านที่อยู่ในบัญชีธนาคารของฉันขอบคุณเงินที่กำลังเข้ามาในชีวิตของฉันอีกมากมายหลายล้านบาทขอบคุณเงินสำหรับความสะดวกสบายในชีวิตขอบคุณเงินจากหัวใจของฉันขอบคุณ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 เงินทุกๆบาททุกๆสตางค์ในชีวิตของฉันขอบคุณเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้าทุกๆครั้งข
ขอบคุณเงินสำหรับที่อยู่อาศัยค่าน้ำประปาและค่าไฟขอบคุณเงินสำหรับการศึกษาและการหาความรู้ของฉันขอบคุณเงินสำหรับการท่องเที่ยวในทริปต่างๆขอบคุณเงินสำหรับการเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวขอบคุณเงินล้านที่อยู่ในบัญชีธนาคารของฉันขอบคุณเงินที่กำลังเข้ามาในชีวิตของฉันอีกมากมายหลายล้านบาทขอบคุณเงินสำหรับความสะดวกสบายในชีวิตขอบคุณเงินจากหัวใจของฉันขอบคุณ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 เงินทุกๆบาททุกๆสตางค์ในชีวิตของฉันขอบคุณเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้าทุกๆครั้งขอบคุณเงินสำหรับที่อยู่อาศัยค่าน้ำประปาและค่าไฟขอบคุณเงินสำหรับการศึกษาและการหาความรู้ของฉันขอบคุณเงินสำหรับการท่องเที่ยวในทริปต่างๆขอบคุณเงินสำหรับการเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวขอบคุณเงินล้านที่อยู่ในบัญชีธนาคารของฉันขอบคุณเงินที่กำลังเข้ามาในชีวิตของฉันอีกมากมายหลายล้านบาทขอบคุณเงินสำหรับความสะดวกสบายในชีวิตขอบคุณเงินจากหัวใจของฉันขอบคุณ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 เงินทุกๆบาททุกๆสตางค์ในชีวิตของฉันขอบคุณเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้าทุกๆครั้งขอบคุณเงินสำหรับที่อยู่อาศัยค่าน้ำประปาและค่าไฟขอบคุณเงินสำหรับการศึกษาและการหาความรู้ของฉันขอบคุณเงินสำหรับการท่องเที่ยวในทริปต่างๆขอบคุณเงินสำหรับการเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวขอบคุณเงินล้านที่อยู่ในบัญชีธนาคารของฉันขอบคุณเงินที่กำลังเข้ามาในชีวิตของฉันอีกมากมายหลายล้านบาทขอบคุณเงินสำหรับความสะดวกสบายในชีวิตขอบคุณเงินจากหัวใจของฉันขอบคุณ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 เงินทุกๆบาททุกๆสตางค์ในชีวิตของฉันขอบคุณเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้าทุกๆครั้งขอบคุณเงินสำหรับที่อยู่อาศัยค่าน้ำประปาและค่าไฟ
ขอบคุณเงินสำหรับการศึกษาและการหาความรู้ของฉันขอบคุณเงินสำหรับการท่องเที่ยวในทริปต่างๆขอบคุณเงินสำหรับการเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวขอบคุณเงินล้านที่อยู่ในบัญชีธนาคารของฉันขอบคุณเงินที่กำลังเข้ามาในชีวิตของฉันอีกมากมายหลายล้านบาทขอบคุณเงินสำหรับความสะดวกสบายในชีวิตขอบคุณเงินจากหัวใจของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ยอมทิ้งดาวเกิดไปสุดขอบจักรวาลเพื่อให้เธอและฉันได้คู่